ทุกคนครับผมมีเรื่องจะมาพูดเนี่ยมันอยู่ใน Facebook อ่ะดูดินี่คืออะไรบอกผมทีมันคืออะไรตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะมันเป็นลิงก์ต้องห้ามอย่าเข้าไปดูเป็นอันขาดซึ่งมันไม่ควรจะมีแบบนี้ใน Facebook เลยซึ่งมันเป็นคลิปที่ผู้ใหญ่ดูซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหซึ่ง Facebook เนี่ยเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ Facebook ดิคือก็ทุกคนเขาเรียกกันอย่างงี้นะ Facebook เขาเล่นกันเยอะเนาะแล้วเยาวชนมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะในเนี่ยแล้วคุณมาโพสต์ดูดิมันโพสต์อันเนี้ยผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะแต่ผมจะไม่กดนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันติดเหลืองได้ฮะอันนี้แค่จะมาบอกประสบการณ์ที่มันเกิดเรื่องดาร์กๆที่มันเกิดขึ้นใน YouTube ไม่ใช่ YouTube สิ Facebookคือมันไม่ควรจะมีเว้ยมันไลฟ์สดอ่ะมันไลฟ์สดแล้วทุกคนมันเห็นหมดเลยเว้ยทุกคนที่แวะมาดูไลฟ์ใน Facebook อ่ะเขาจะเห็นกันหมดเลยเว้ยมันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เลยเขาเอาใครก็ไม่รู้มาเปลือยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั่นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วแบบคือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยคือFacebook มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนไงคือเขาไม่โพสอะไรอย่างนี้กันหรอกคือถ้าไปโพสใน Twitter ส่วนตัวนะมันไม่มีใครว่าคุณหรอกแต่คุณดูดิมันและนี่คือผมคอมเมนต์ไว้กันอย่าเข้าไปเผื่อแกดีที่สุดใช่มันแบบมันไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องดีเลยอ่ะคือแบบโหมันเป็นวิดีโอที่ไลฟ์สดอยู่มันเป็นแบบผู้หญิงเปลือยกายฮะแต่พอดีอธิบายอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ฮะผมจะไม่ทิ้งลิงก์อะไรให้ฮะไม่ต้องดูเพราะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากซึ่งมันมีคนไปคอมเมนต์อะไรเต็มเลยแล้วก็อะไรนี่แหละอะไรไม่รู้ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้สนใจคลิปนะผมสนใจคอมเมนต์มากกว่าแล้วก็ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนี้เกินไปเว้ยมันไม่เหมาะสมอะคือเขาไลฟ์สดให้ทุกคนแบบชาวโลก Facebook ให้รู้กันเลยทีเดียวโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ควรจะมีอย่างนี้เว้ยมันถ้าส่วนถ้าเขาแบบถ้าเขาลงแบบส่วนตัวไม่ใครภายนอกรู้มันก็โอเคอยู่อันนี้คือแบบมันเป็นแบบคืออันนี้คือเพื่อนผมอะเพื่อนผมที่เป็นเยาวชนเนี่ยเขาเห็นนะแล้วเขาก็แท็กผมมาเนี่ยแท็กวิดีโอมาดูเนี่ยเขาแท็กมาเนี่ยแท็กมาเว้ยแท็กวิดีโอมาเนี่ยมันโหเชี่ยไม่อยากจะคิดไม่อยากที่นึกเลยไม่อยากที่นึกจะฝันมาก่อนเลยไม่เคยคิดไม่เคยฝันนั่นแหละว่าจะมี my godผมไม่เคยเจอเลยนะในชีวิตเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกเนี่ยโอ้โหฝากแชร์ประสบการณ์ต่อด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีใน Facebook ฮะคือเข้าลงออนไลน์เว้ยมันเป็น Facebook ไลฟ์สดอะทุกคนที่เป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนก็สามารถมาแอบดูได้มาดูได้มาส่องได้ทำได้ฮะแม้กระทั่งแอดก็ยังแอดได้เลยโหอันตรายว่ะเฮียโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะจบไปแล้วจบขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน